สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Business Brief กับผมตรงขันทองครับ S&P Global Ratings นะครับไม่เชื่อว่าทางรัฐบาลจีนจะเข้าไปอุ้ม Evergrande Group นะครับซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับ2ของจีนนะครับที่ขณะนี้มีปัญหาทางด้านการเงินนะครับในเรื่องการชำระหนี้นะครับต้องจับตาดูวันที่23กันยายนนี้นะครับพฤหัสบดีที่23กันยายนว่าEvergrande Group นี้จะสามารถชำระดอกเบี้ยที่คงค้างนะครับ 83.5 ล้านเหรียญได้หรือไม่นะครับและวันที่29กันยายนก็มีกำหนดนะครับที่จะชำระดอกเบี้ยอีกงวดหนึ่งนะครับ 47.5 ล้านเหรียญนะครับEvergrande Group นะครับเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีโครงการอยู่ภายใต้การพัฒนาอยู่ตอนนี้นะครับ 1,300 แห่งนะครับทั่วประเทศจีนนะครับโดยมีพนักงานทำงานอยู่ 200,000 คนนะครับบริษัทนี้มีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับแต่ว่าพัฒนาอสังหาอยู่ในจีนเป็นหลักนะครับราคาหุ้นล่าสุดนะครับอยู่ที่ระดับ2เหรียญกว่าๆฮ่องกงนะครับ 2.24 เหรียญฮ่องกงนะครับโดยระดับราคาที่สูงสุดนะครับก่อนหน้านี้เห็นอยู่ที่ระดับประมาณ30กว่าเหรียญฮ่องกงนะครับถือว่าลดลงมาเรื่อยๆนะครับจากการที่บริษัทมีการกู้หนี้ยืมสินมากจนเกินไปนะครับ 300,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับทางการจีนเองจะทำหน้าที่ในการเจรจานะครับช่วยให้เจ้าหนี้นะครับกับลูกหนี้เนี่ยมีการเจรจากันปรับโครงสร้างหนี้อาจจะมีการแห่คัดนะครับลดหนี้หรือว่าการต่ออายุยืดอายุหนี้ต่อไปถ้าจะช่วยเหลือนะครับทางการจีนจะช่วยเหลือหรือว่าดูแลนะครับผู้รับผลประโยชน์รายย่อยหรือว่าผู้ที่ซื้อบ้านนะครับซื้ออพาร์ตเมนต์ที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่ถ้าหากว่าได้รับEvergrande Group จะส่งผลกระทบอะไรจริงๆนะครับทางการจีนถึงจะลงเม็ดเงินนะครับเพื่อที่จะดูแลนะครับแต่ว่าในชั้นนี้ไม่น่านะครับที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไม่ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFOB Application และยังกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ